โมโต Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bite มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีนะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับมาในรายการของเรานะครับ Speed Rider นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันอังคารละพี่กิ้งฮะ GLP มาอยู่กับเรามานั่งอยู่กับเรานะฮะมานั่งยิงมุกสดๆกันครับขำๆกันแต่ว่าวันนี้ครับเราต้องบอกก่อนนะครับว่านอกเหนือจากที่จะชมมี3ช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะฮะเริ่มจาก Facebook นะครับ facebook.speedchannel หรือว่า speed rider เลยก็ได้นะครับครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย YouTube ครับไป Subscribe ได้เลยนะครับที่ช่อง speed channel นะครับก็คือจะมีช่องให้ไลฟ์สตรีมไปกดไลฟ์สตรีมมิ่งกดปุ๊บนี่คือดูสดได้ดูสดได้ถ้าเผื่อว่าจะไปเข้าห้องน้ำกดพอสเอาไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูต่อนะครับกลับมาอีกทีกดไลฟ์ก็ถ่ายทอดสดต่อได้ครับยาวกันยาวกันไปสับตะไคร้ไว้สับตะไคร้ซอยตะไคร้เหรอฮะสับตะไคร้สับตะไคร้นะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับทาง YouTube ครับตอนนี้เราก็เริ่มลงย้อนหลังแล้วนะครับก็ติดตามได้ครับครับผมยังไงฮะยังไงต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนดีกว่านะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับแล้วก็คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนี่มาครับพี่กิ๊กมาเองนะครับเป็นไงครับวันนี้พี่บอมไม่อยู่พี่บอมไม่อยู่ไปไหนพี่บอมไปถอยรถไปซื้อรถใหม่ไปถอยรถครับต้องบอกต้องถอยมาอย่างไรแล้วก็เดินหน้ากันขึ้นไปเอาฮาร์เลย์มาเป็นสปอร์ตเตอร์72ปี72ไปเอามาใหม่ครับราคา 500,000 กว่าบาทเพิ่งขนจากนครปฐมวันเนี้ยมาไม่ทันเข้ารายการไม่ทันกำลังอยู่บนกระบะเลยทีเดียวพี่บอมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของ Immortal ครับเป็นสมาชิกในกลุ่มของ Immortal ก็เลยต้องมีฮาร์เลย์ไว้ประจำร่างกายประจำคู่กายประจำร่างกายประจำร่างกายใช่มั้ยประจำกายอ่ะวันนี้เรามีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันครับวันนี้ก็เริ่มจากรีวิวก่อนละกันนะห่างหายจากการรีวิวไปหลายอาทิตย์แล้วดีครับรีวิวกันบ้างกับเรื่องราวของรถใหม่ครับนะครับตัวนี้เป็นตัวไหนนะครับก็เป็นค่ายจากอิตาลีนะครับเป็นดูคาตินะครับดูคาติรหัส959พันนิเกเรสเปเชียลเอดิชั่นแน่นอนว่า959นี่ออกมาก่อนแล้วพี่ตู่ได้ไปเทสมาแล้วที่สนามช้างแต่ตัวนี้เป็นสเปคใหม่นะครับเป็นตัวสเปเชียลเอดิชั่นเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่มันแตกต่างจากตัวเดิมนะครับก็ทางค่ายนั้นเขาบอกว่าเพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานกับเวอร์ชันนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษที่ประดับไปด้วยชุดแต่งที่มีประสิทธิภาพจากทางค่ายของดูคาติโดยตรงถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากคงเอกลักษณ์ของตระกูลพานิเกเรไว้อย่างครบถ้วนแล้วนะครับก็ยังมีความลงตัวสวยงามชุดแต่งเนี่ยบอกว่าเป็นโมเดลที่ปรับขึ้นมาในเรื่องของการหลักโพลาร์ศาสตร์อากาศโพลาร์ศาสตร์ในการตัดลมลู่ลมแอโรไดนามิกแอโรไดนามิกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าอิตาลีดีไซน์นะและแน่นอนครับคำว่า Special Edition มันต้องมีอะไรที่มันพิเศษคือว่าจำกัดแค่เพียง25คันเท่านั้นโอ้มี25คันเองครับ25คันเท่านั้นนะครับโดยจะมีอยู่2ราคาด้วยกันนะครับก็ราคาหนึ่งก็อยู่ประมาณที่ตีเป็นเงินไทยนะครับ710,000บาทอีกรุ่นหนึ่งก็คือ755,000บาทครับครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นคาร์บอนในรถจะมากน้อยกว่ากันขนาดไหนนะครับส่วนราคาปกติของ959อ่ะรุ่นธรรมดาน่ะอยู่ที่ 115,000 บาทโอ้โหต่างกันเยอะนะต่างกันเยอะนะ 700,000 กับ 100,000 ต่างกันชิ้นเชิงอ่ะไฮไลท์สำคัญของตัวเจ้า959 Special ตัวนี้นะครับก็เรียกว่ามีท่อสั้นเห็นไหมตัวนี้จะเป็นท่อสั้นแล้วไม่สั้นแค่นั้นเองอ่ะครับเป็นท่อม้วนโอ้ตัวนี้ใส่ตัวอาคาบูบิกเหรอจริงหน้าเหมือนเหมือนอาคาบูบิกเนี่ยใช่อาคาบูบิกเลยใช่ไหมตรงรุ่นเลยนะฮะอาคาบูบิกชุดแต่งฟลิ้งด้านล่างครับออกมาเพื่อรับกับท่อชิ้นโดยเฉพาะเลยจะมีการเว้าหลบให้สวยงามแล้วก็จะมีโชว์ช่วงท่อที่เดินออกมาหน่อยนึงจะไม่ปิดทึบผมว่านะดูคติทำท่อมาทรงนี้สวยนะเพราะว่าพอท้ายเขาเพียวแล้วเนี่ยมันจะไปออกข้างหรือออกตูดมันจะไม่ค่อยสวยนะมันจะไม่เหมือนเลสซิ่งนะคือถ้าย้อนกลับไปที่ตัว1098และ1198เนี่ยท้ายเขายังจะบานขอโทษนะ1098ท้ายมันจะบานหน่อยบานอย่างกับท่อคู่โอเคแต่ถ้าแบบว่าแต่นี่แบบ
ท้ายมันเลี้ยวอย่างเงี้ยท่อกระติดเดียวปลายกระติดเดียวใส่แล้วดูตูดแบะๆไงไม่รู้นะท่อใหญ่กระตูดอ่ะเออใช่นะครับก็ต้องบอกว่าท่อตัวนี้ที่ติดมากับรถเนี่ยครับก็เป็นท่อพิเศษนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 123,000 บาทท่ออย่างเดียวนะพิเศษนะฮะเป็นพิเศษจริงๆครับนะครับเท่ากับว่าลงทุนกับโมเดลชิ้นนี้ว่าคุ้มค่าเพราะว่าจ่ายส่วนต่างน้อยซื้อของแยกถ้าซื้อแยกชิ้นอาจจะแพงกว่านี้มันมารวมในรถทีเดียวเลยครับนะครับแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมอีกหลายส่วนนะครับมันจะเป็นวัสดุด้วยอลูมิเนียมนะครับฝาถังน้ำมันก้านเบรกก้านคลัตช์ต่างๆครับก็เป็นอลูมิเนียมลดน้ำหนักให้เบาลงเพื่อเพิ่มให้แรงม้าที่มันมีสูงขึ้นสูงขึ้นสูงในส่วนของวัสดุคาร์บอนก็ถูกนำมาใช้เก็บพวกสวิตช์สตาร์ทมือโช๊คอัพคัพเวอร์นะครับครับฮิลการ์ดครับนะครับส่วนครอบท้ายกันรอยถังน้ำมันกาดโซ่เนี่ยเห็นไหมจะมีใช่ไหมเห็นไหมตัวตรงนี้เป็นกุญแจไหมครับใช่ครับก็เป็นคาร์บอนแคปราก็เบาลงนะครับกันดีดด้านหลังนะครับตัวแผงคอก็จะมีการเซาะซ้อมลดน้ำหนักซ้อมเพื่อให้เบาอีกโอ้โหจะเบาไปไหนคือว่าคุณภาพของมันคือเราเห็นอาจจะมองว่าเปราะบางหรือเปล่าเวลาซ้อมไปแล้วแต่ว่าด้วยคุณภาพนี่มันเป็นชิ้นงานที่เป็นพวกอลูมิเนียมเป็นพวกคาร์บอนต่างๆเนี่ยครับมันเบาแล้วมันแข็งแรงมันแข็งแรงกว่าเนาะใช่นะครับจะเน้นความดุดันเนี่ยอย่างแผงคอนี่มันสีดำนะสวยงดงามหรือหลายส่วนตรงนี้จะเห็นว่ามีความพิเศษจริงๆนะครับสมกับที่ทางค่ายได้ตั้งไว้ว่าคือตัวสเปเชียลอีดิชั่นจริงๆนะครับตัวนี้ก็บอกว่าสมกับอะไรชื่อเขาบอกว่าอะไรดูคติเพอร์ฟอร์มานซ์ให้สมกับโมเดลที่ผลิตออกมาไม่ค่อยบ่อยมากเพราะว่าจะเป็นตัวสเปเชียลดิชั่นเนี่ยทำเฉพาะแค่25คันแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของนี่คนต้องเป็นแบบว่าเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้จริงๆอ่ะประเทศละคันได้ไหมเนี่ยไม่พอเลยไม่พอด้วยประเทศละคันน่ะบ้านเรา25คันน่ะพูดถึงบ้านเรานี่ดูคติเองก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันนะใช่ครับขนาดตัวได้4ล้านกว่าก็โดนสอยไปแล้วเข้ามา6คัน6คันหมดเกลี้ยงเลยเรียบร้อยจองหมดแล้วคันละ4ล้าน5ล้านคุณผมก็ไปซื้อ BM ขับซื้อเบนซ์นี่ขนาดเป็นตัว959นะซึ่งมันจะเป็นตัวที่รองลงมาจากตัว1299คืออย่างบางคนเงี้ยยังเค้าเรียก1299คือตัวสปอร์ตตัวท็อปของเค้านะฮะแต่ถ้าอยากได้ราคาที่ถูกลงไม่ถึงล้านก็มาที่ตัว959ธรรมดาคือเป็นรุ่นซุปเปอร์สปอร์ตครับเดี๋ยวนู่นก็เป็นรุ่นซุปเปอร์ไบค์ไปแล้วใช่มั้ยก็เหมือนกับเวอร์ชั่น1199ก็จะมีตัว859มารองรับแต่ตัวนี้ก็ขยับขึ้นไปเช่นเดียวกันใช่ในปีต่อไปก็คงจะได้เห็นในการแข่งขันวอร์ซูบายนะฮะเห็นแน่ปีหน้าใช่ไหมเห็นแน่เนี่ยปีจะถึงเนี่ยถามว่าทำไมถึงลงได้1299ทำไมถึงลงในรุ่นพันซีซีได้ครับเดือดสูบเดือดสูบมีแค่2สูบ2สูบจะเป็นแบบว่าลูกเขาเรียกอะไรเป็นการต่อแต้มครับคือถ้า4สูบอ่ะจะห้ามเกิน 1,000 ซีซีครับแต่ถ้า2สูบหรือ3สูบเงี้ยเกินได้สามารถเกินได้ใช่เพราะว่าจะมีมาตรอะไรเขาบอกอยู่กติกาการลดบั่นทอนก็สูบน้อยซีซีมากกว่าได้แต่ถ้าสูบเยอะอยู่แล้วซีซีไปเทียบเท่ากันสี่สูบก็ได้เปรียบเช่นเดียวกันคือรุ่น959นี่ก็จะมาลงในรุ่นของซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีนะฮะซึ่ง600ซีซีอย่างที่บอกเขายังมี2สูบไงใช่ทีนี้ก็ได้เปรียบในเรื่องได้เปรียบนะฮะในเรื่องของแรงทอร์กใช่ใช่ก็เสียเปรียบในเรื่องของทางยาวทางยาวฉะนั้นแล้วมันเหมาะสำหรับโค้งเยอะใช่แต่พี่ดูจริงในการแข่งเวอร์เนี่ยทำไปเล่นไปนะโค้งมันโค้งเยอะโค้งแคบเยอะเนี่ยดูคติเขาจะเป็นชูดออกเร็วชูดไวนะพาร์ทแต่พอเจอสนามระยะเนี่ยจนทางเลี้ยงตอนไปก็จะยืดปุ้งก็ยิงแต่หลังๆนี่ดูคติก็แก้ทางมาครับตัวอย่างแซดเดวี่แซดเดวี่ก็แก้ทางมาทำให้รถนี่ช่วงทางตรงเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ไปบู๊ในโค้งก็คันจะเร็วกว่ากันแต่ทีนี้เนี่ยในรุ่นซูเปอร์สปอร์ตคือดูคติยังไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะมีการแก้ลำอะไรอย่างไรเปล่าต้องรอดูปีนี้เพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคาวา4สูบเอาไปกินนะแต่ว่าปีก่อนเนี่ยก็คือเป็น3สูบเป็นคูเซลใช่ไหมคูเซลเป็น MV Agustra อิตาลีเหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้นคือก็ลองดูว่าปีนี้ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600นะฮะดูคติจะใช้ตัวนี้หรือเปล่ามาแก้ทางกันหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้กับรุ่นสเปเชียลใช่ครับลิมิเต็ดตัวนี้นะครับ959ครับ Special Edition ครับราคาก็ 700,000 กว่าบาทเองครับผมนะครับแต่ว่าเรื่องของสมรรถนะความเบาความคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมคาร์บอนแคปบ้านต่างๆเข้ามาให้ครบแทบบอกว่าคุ้มค่าแทบไม่ต้องไปซื้อแยกอ่ะอย่างท่อเนี่ยก็เตะคาร์บอนอีกมาให้เลยก็คือว่าจบทีเดียวจบทีเดียวเลยเข้ามาแล้วหล่อทีเดียวมาครบเลยใช่ไหมฮะใช่ฝากไว้สำหรับดูแค่ติ959ครับผมไปอิตาลีเสร็จก็ไปค่ายไหนครับเดี๋ยวพาไปเยอรมันต่อพี่ตู่จะพาไปเยอรมันเยอรมัน
ขาหมูสักกันนี่เดี๋ยวไปโรงเบียร์ผมโรงเบียร์ใกล้ๆโรงเบียร์ผมเอาจริงครับเปล่าพี่จริงเนี่ยปากช่องก็เบี้ยวไปทีนึงแล้วนะปากเบี้ยวไปข้างปากช่องไม่ได้ไปด้วยกันเลยไม่เป็นไรทริปหน้าว่ากันไปแหมนึกว่าปากเบี้ยวไปข้างนึงพี่ตู่มีอะไรพี่ตู่มีอะไรครับบอกว่าเป็นค่าย BMW ครับผมต้องบอกว่าปีนี้นะฮะเขาเอามาโชว์ที่หน้าบูธเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะนะนะครับเอาจริงแล้วรหัสของเขาก็คือนี่เลยนะฮะ BMW Acura310นะครับก็คือเขาบอกว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่แบบวางขายได้ในเมืองไทยครับก็คือประมาณเดือนขอโทษนะเปิดออกมาเขาเรียกไง new model ของแบบโกลบอลโมเดลทั่วโลกทั่วโลกก็คือกุมภากับมีนา2007นะครับตัวนี้คือเห็นเขาบอกว่าจะมาใน Expo แต่ก็ไม่ได้มาใช่นะครับบอกว่าหลังจากที่ค่าย BM บ้านเรานะได้เปิดราคาเป็นทางการของ G310R ไปแล้วในงาน Motor Expo 2016ที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ถึงเวลาเกาะติดกับสถานการณ์ของโมเดลคันต่อไปครับแล้วคงสร้างพื้นฐานเดียวกันอย่าง BMW Acura 310ซึ่งเป็นรถแนวสปอร์ตแฟร์ริงนะครับมาอีกไม่กี่เดือนแล้วนะเพราะว่านี่ก็จะปีใหม่อยู่แล้วใช่โดยตัว Acura 310เนี่ยครับ310นะที่เห็นเนี่ยเครื่อง300ไงนะฮะเครื่อง300เครื่อง300ครับใช่เป็นคาร์300ครับทำไมตัวใหญ่ยังอ่ะภาพมันวายมั้งพี่ภาพมันเต็มจอเลยใหญ่ถ้าซูมไกลๆก็ตัวเล็กลงเฮ้ยสวยอ่ะสวยไหมอ่ะต่อเลยครับก็คือต้องบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบเขาว่ากันอยู่ว่าอยู่ในงานมอเตอร์โปรช่วงปีที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นรถสปอร์ตแบบฟูลแฟริ่งที่รูปทรงท่านั่งการขี่นั้นให้อารมณ์ถึงเรซซิ่งอย่างเต็มตัวนะครับครับและคำว่า Acura เนี่ยมันแปลว่าปลาฉลามอ๋อปลาฉลามก็คือว่าสารัสเซียอ๋อเป็นภาษารัสเซีย Acura ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ33ปีของ TVS Racing อีกด้วยอ๋อ TVS Racing คือเป็นสำนักแต่งเขานะตัวพิเศษเลยว่างั้นนะบอกว่าภาพนี้นะครับได้ถูกแอบถ่ายโดย dicespark.com นะฮะแล้วก็เนี่ยเรามีเครดิตให้อยู่นะครับครับเป็นสื่อออนไลน์ของประเทศอินเดียซึ่งเป็นฐานการผลิตของเจ้ารถตัวนี้นะครับอ๋อใช่ๆตัว300นี่ทาง BMW ให้ทางอินเดียผลิตให้นะครับอุ๊ยอินเดียนี่ผลิตให้หลายค่ายนะ KTM ก็ผลิตนะครับใช่ลุก200ก็ผลิตที่อินเดียครับนี่นะฮะสำหรับออปชั่นต่างๆที่น่าสนใจของเจ้า BMW Acura 310ก็จะเป็นช็อคอัพหน้าแบบหัวกลับนะครับครับช็อคหลังแบบโนช็อคระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรก ABS ลิงก์หน้าหลังนะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบฟูลดิจิตอลโอ้โหนี่หล่อเนี่ยโอ้โหค่า300เนี่ยเข้ามานี่สะดุ้งโอ้โหทุกค่ายมีสะดุ้งอ่ะใช่ดาวอ่ะไม่ง่ายนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะพี่ก็ต้องบอกว่าเป็น313 cc ตามชื่อเลยครับผม1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าสูงสุดที่34แรงม้าที่ 9,500 รอบต่อนาทีครับมาดูทอร์กสูงสุดแล้ว34นะทอร์กอยู่ที่28นิวตันเมตรที่ 7,500 รอบโอ้โหติดนะติดมือนะติดมือครับติดเลย 7,000 คือ300แน่นอนสปอร์ตอย่างนี้ต้อง6เกียร์เท่านั้นฮะแล้วก็จะมีการปรับจูนลักษณะนิสัยของเครื่องยนต์มาให้เขาบอกว่าให้แรงไหลลื่นมากกว่าตัว G310R นะครับที่เป็นแนวเนกเก็ตไอตัว R ที่เนกเก็ตที่จอดโชว์อยู่หน้ามอเตอร์โปนะครับก็ต้องบอกว่ารอยนโฉมกันครับอีกไม่นานนะฮะเพราะว่าประกาศมาแล้วว่ากุมภามีนานี่เองนะครับเปิดตัวกันมาขนาดนี้พร้อมกับทีเซอร์อย่างเป็นทางการนี่แหละโอ้โหตัวรถก็ถูกทดสอบวิ่งถนนแล้วด้วยนะซึ่งค่าย BMW แล้วก็ค่าย TVS ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำมันว่าน่าจะอยู่ที่36ถึง38กิโลเมตรต่อลิตรโอเคประหยัดเหมือนกันนะประหยัดนะเป็นมิตรนะฮะเป็นมิตรต่อกระเป๋าตังค์นะฮะซึ่งก็นับว่าประหยัดน่าดูเพราะว่าราคาอยู่ที่มากราคาราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนราคาที่หลังแล้วกันเอาไว้ที่หลังฮะเอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะตัวนี้บอกได้เลยครับนะฮะแล้วให้อินเดียเป็นฐานการผลิตนะครับแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆนะฮะอาจจะมีภาษีนำเข้านู่นนี่นั่นบ้างนะฮะก็คืออ่ะพี่โอ้โหบอกเลยดีว่าราคาเย้ายวนใจจริงๆครับท่านผู้ชมครับใจมากครับราคาอยู่ที่ 149,000 บาทโอ้โหแม่เจ้านี่คือราคาที่ประเทศอินเดียยังไม่เข้าบ้านเรายังไม่เข้าบ้านเราอันนี้คือคิดเป็นเงินไทยนะคร่าวๆอ่ะแต่ถ้ามีไม่เกิน 200,000 นะรวมภาษีบวกภาษีแล้วก็ถ้าบวกภาษีก็อาจจะ 200,000 บวกลบนิดนึงโอ้โหแล้วค่ายแบรนด์อ่ะ BMW อ่ะใช่ป่ะพี่แล้วให้มา full option อย่างเงี้ยเนอะดูดิฮะท้ายเนี่ยดูท้ายเนี่ยฮะท้ายเนี่ยโอ้โหยังกับตัวพัน
ชกหน้าอัพไซด์ดาวใช่เออเบรกระบบโอ้โหไม่รออ่ะภาพนี่อาจจะแบบว่าวายเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่สังเกตเห็นสวิงอาร์มหลังเนี่ยเราจะนึกว่าแบบเป็นตัว600หรือว่าตัวพันเลยนะใช่ไหมว่าป่ะครับเนี่ยสวิงอาร์มยังเล็กอยู่ไงเพราะเออมันก็เหมาะสมกับตัว300ซีซีเหมือนกันหลายค่ายมีสะดุ้งสะดุ้งอ่ะปีหน้าเนี่ยดูดินี่คือเป็นตัวแต่งกรีดนี่ขนาดตัวแต่งนะใช่โอ้โหกรี๊ดเลยสงสัยเนี่ยฮะเพื่อนๆนะอยากรอ300เนี่ยต้องเก็บตังค์เลยนะฮะเออปีหน้ารีบไม่ใช่ปีหน้าดีเดียวไอ้ปีที่เขาจัดงานน่ะครับนั่นน่ะผมว่าน่าจะมีเข้านะไอ้มอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ใช่มั้ยมอเตอร์โชว์เออเพราะมอเตอร์โชว์ช่วงเมษาเก็บตังค์เลยนะยังไงก็เขาประกาศมาแล้วว่าผลิตออกมาขายเพราะฉะนั้น300ใครที่สนใจอยู่ก็มีแววมั้ยจะได้เข้าอ่ะเก็บมีแววผมไปบีเอ็มเปิดฐานผลิตในบ้านฐานผลิตในบ้านเราแล้วในบ้านเราแล้วมีดีลเลอร์แล้วทุกอย่างลงตัวแล้วผมว่าน่าจะเข้าล่าสุดตัวไหนที่ออกมาขายตัว G300R เป็นNaked ใช่ป่ะNakedออกมาฉะนั้นตัวสปอร์ตก็ต้องตามมาสิครับผู้ชมใช่โอ้โหนี่บอกว่าNakedได้ยอดจองเยอะอยู่นะจองเยอะมากเยอะมากเก็บตังค์รอเลยนะฮะราคาอย่างที่บอกราคาไม่เกิน 200,000 ได้ BMW จอดอยู่ในบ้านอ่ะ BMW อ่ะนะว่าตอนที่เราคุยเรื่องของดูคาติใช่ไหมครับเราคุยถึงเรื่องการแข่งในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ก็คือตัว999ครับพอมารุ่นนี้ปุ๊บก็เป็นรุ่นใหม่ของเวอร์ซุปเปอร์ไบค์ในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 300cc ที่จะถูกบรรจุเข้าไปในการแข่งเวอร์ซุปเปอร์ไบค์ด้วยก็ถึงว่าเดี๋ยวปีหน้านะมีการแข่งขันนะคลาส300เนี่ยดุเผ็ดมันมากที่สุดเลยครับทุกวันนี้มีอะไรทุกวันนี้ก็มียามาฮ่าฮาวาฮอนด้าดุกบ้างเป็นบางสนามดุก290ก็แข่งได้ทีเอ็นทีด้วยใช่ที่300แล้วก็ตัวใหม่ของเบนเนลี่ใช่302R ครับเป็นสปอร์ต300นั่นเลยเนี่ยค่า300นี่เข้ามาอีกตัวนึงฟัดกันมันเลยนะฮะสนุกครับราคาขนาดนี้นะครับได้เค้าเรียกว่าได้ชื่อชั้นที่เป็น BMW ด้วยใช่ราคาแหมน่าสนใจน่าสนใจต้องรอย้อนยวนใจมากครับนะฮะต้องเสียวฟันอยากใช่ไหมเห็นแล้วแบบว่าอะไรเสียวฟันใครกินม่วงแถวนี้อยากอะอยากจะลองเนาะเพราะตอนนี้คือแบบพอรถรุ่นใหม่มาแล้วก็ต้องเตรียมตัวเช็ดหมวกเช็ดถุงมือละซื้อของใหม่ซื้อของใหม่ก็ฝากไว้กันสำหรับ2รุ่นนี้นะครับเป็น959นะครับ Panigale Special Edition แล้วก็ตัว BMW นะครับ Acura 310ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ฝากไว้ช่วงนี้ก็ต้องขอพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider